ได้ครูชายคนแรกครูหญิงรำแก้บนรอบโบสถ์9ครั้งรับสุดหอบเหงื่อท่วมสนั่นออนไลน์อีกครั้งได้ครูผู้ชายมาสอนเลขคนแรกครูหญิงร่วมกันแก้บนรำรอบโบสถ์9ครั้งเผยสุดหอบเหงื่อท่วมกันทีเดียวลำโพงแบตยังหมดวันที่13กรกฎาคมเพจ Facebook ของโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์ตำบลสมอพลืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีได้เผยแพร่คลิปครูโรงเรียนหญิงร่วมกันรำแก้บนรอบโบสถ์9รอบหลังมีการบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ได้ครูคณิตศาสตร์เป็นผู้ชายทั้งนี้ทางโรงเรียนชี้แจงว่าโรงเรียนไม่มีครูผู้ชายเลยมีแต่ครูผู้หญิงการบนบานและแก้บนนี้ทำเอาลำโพงแบตหมดเหงื่อท่วมกันเลยทีเดียวโดยครูผู้ชายที่ได้มาจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ทางโรงเรียนได้เขียนข้อความว่าเจมบอลเธอจะรู้ไหมกว่าจะได้เธอมาพวกเราหอบเลยเป็นดูสายตาแมทเก็บทรงไม่อยู่เจอแจ็คสันหวังระยะประชิดสงกรานต์ยังต้องแซวเอ็นดูสายตาแมทพีรณีแกงตัวเองเก็บทรงไม่อยู่หลังเจอแจ็คสันหวังระยะประชิดเพิ่งเข้าใจคำว่าอาลัยอาวรณ์สงกรานต์ยังต้องแซวกลายเป็นไวรัลที่ชาวเน็ตต่างเอ็นดูอาการเก็บทรงไม่อยู่ของนางเอกสาวแมทพีรณีคงไทยที่ได้เจอศิลปินชื่อดังระดับโลกแจ็คสันหวังระยะใกล้ในบรรยากาศศึกแดงเดือดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมางานนี้เหล่าดาราคนต่างๆเข้าไปชมแมตช์ประวัติศาสตร์ครั้งแรกในไทยรวมทั้งสาวแมตช์ด้วยเจ้าตัวเลยขอแกงตัวเองด้วยภาพที่ชาวเน็ตล้อเลียนช็อตที่เจอแจ็คสันหวังที่มานั่งชมเกมฟุตบอลในโซนเดียวกันหลังจากขึ้นโชว์คอนเสิร์ตจบแล้วในภาพเจ้าตัวถึงกับเหลียวหลังอ้าปากค้างพอซูมแล้วซูมอีกยังเผยให้เห็นชัดๆสายตาอาลัยอาวรณ์โดยสาวแมทเขียนแคปชั่นว่าเพิ่งเข้าใจคำว่าอาลัยอาวรณ์รูปผู้ใดแจ้งเครดิตได้นะคะเขาส่งต่อกันมาอีกทีทำเอาหวานใจหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ที่นั่งอยู่ข้างๆกันถึงกับแซวแฟนสาวด้วยว่าสงสารพี่แจ็คโดนลวนลามด้วยสายตารวมทั้งพี่น้องในวงการแฟนคลับเข้ามาแซวสาวมัดกันใหญ่แสดงสีหน้าแทนคนทั้งหมู่บ้านแล้วเข้าใจความรู้สึกเลยสายตาวิงวอนอย่าเพิ่งไปความหลอกของพี่แจ็คทำให้มัดตะลึงอ้าปากค้างไปเลยแกงตัวเองแล้วหนึ่งซูมแล้วซูมอีกหน้าตาบ่งบอกทุกอย่างแล้วเอ็นดูมากขอบคุณภาพจากไอจีมาเปเรนี่แพรวโยโย่สวยหล่อพิฆาตศาสตร์ความเผ็ดรอบพรีลิมสุคราช2022แพรวโยโย่สวยหล่อพิฆาตศาสตร์ความเผ็ดรอบพรีลิมสุคราช2022ก่อนรอบตัดสินมีขึ้นวันที่16กรกฎาคมเวลา1 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยฟาดความแซ่บไม่ยั้งเมื่อ2ตัวแทนหนุ่มสาวผู้เข้าประกวดเวทีสุระเนชั่นแนล2022จากประเทศไทยสาดความเผ็ดแซ่บไปทั่วเวทีไม่จมไม่หายในรอบเก็บคะแนนหรือพรีลิมินารีเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคม2565ที่ประเทศโปแลนด์ตรงกับไทยเวลา2 นาฬิกาถึง5 นาฬิกา 30 นาทีวันที่13กรกฎาคม2565เปิดด้วยเวทีมิสสุคราเนชั่นแนล2022รอบชุดว่ายน้ำสาวแพรวแพรวณิชเรืองทองมิสสุคราเนชั่นแนลไทยแลนด์2022ผู้เข้าประกวดของไทยมาในชุดทูพีซสีชมพูสดใสขับผิวสีแทนแบบสาวใต้ให้ดูเปล่งปลั่งเดินสับสับสะบัดความแซ่บปวดสรีระสถานเวทีจนเหล่ากรรมการต้องเหลียวมองแต่
ความเผ็ดอยู่ที่ชุดราตรีที่สาวแพรวสวมใส่โชว์สัดส่วนในทีมเดอะสกายออฟโฮปท้องฟ้าแห่งความหวังออกแบบโดยห้องเสื้อใหม่ต่อไมสตูดิโอเดินสาดความเผ็ดร้อนสถานทั่วเวทีต่อเนื่องด้วยรอบการเดินของมิสเตอร์สุปราเนชั่นแนล2022ที่ตัวแทนหนุ่มหล่อจากประเทศไทยโยโย่ธีรฤปกรณ์ม่วงไม้มิสเตอร์สุปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2022ออกฉายแสงหลังเข้ารอบสุปราแชทไฟแนลิสต์ท็อป5มิสเตอร์ทาเลนต์คอมเพทิชั่นและท็อป10แฟนโหวตโดยในรอบพรีลิมมินารีเปิดตัวโดดเด่นด้วยกางเกงว่ายน้ำสีแดงขณะที่ในรอบชุดทักซิโดมาในชุดสูทไลท์บลูในทีมของแสงเหนือเรืองแสงบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนออกแบบโดยเบสิกอินสติ้งปรับลุคการเดินแบบคมเข้มแต่พราวเสน่ห์บนเวทีสำหรับการประกวดรอบตัดสินมิสซูปราเนชั่นแนล2022จะมีขึ้นในวันที่15กรกฎาคมเวลา20นาฬิกาตรงกับวันที่16กรกฎาคมเวลา1นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยรอบตัดสินมิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลประจำปี2022จะมีขึ้นในวันที่16กรกฎาคมตรงกับวันที่17กรกฎาคมเวลา1นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยณเมืองโนวิซอนประเทศโปแลนด์ลิงก์ชมการประกวดรอบพรีลิมินารีคอมเพทิชั่นมิสซูปราเนชั่นแนล2022ของแพรวแพรววันนี้รอบชุดว่ายน้ำนาทีที่ 40-41.16 รอบชุดราตรีนาทีที่1.44.20-1.46.25 มิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนล2022ของโยโย่ธีรฤปกรณ์รอบชุดว่ายน้ำนาทีที่ 37.25-41.00 รอบชุดทักซิโดนาทีที่วันที่1กรกฎาคม45ถึงวันที่1พฤศจิกายน35เข้มหัสวียกครอบครัวมาที่1เสมอเปิดสเปคว่าที่ลูกสะใภ้แม่เปลือยชีวิตและหัวใจเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลพระเอกสุดฮอตจากเด็กเกเรหันหลังให้ครอบครัวแต่วันนี้กลับยกให้ครอบครับมาเป็นที่1พร้อมลวงสเปกสาวที่จะมาเป็นลูกสะใภ้คุณแม่ในอนาคตยูโรยศวรรษไม่ทิ้งความพยายามสู้จนมาถึงวันนี้ขึ้นแท่นพระเอกมาแรงมุกดาเข้ารับปริญญาเข้มหัสวีหอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีเป็นพระเอกหนุ่มสุดฮอตที่กระแสแรงดีไม่มีแผ่วจนขึ้นแท่นเป็นขวัญใจแฟนละครและมีแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลดีกรีความเปรี้ยงปรอดแตกขนาดนี้ PPTV New Mediaไม่พลาดคว้าตัวมาพูดคุยทั้งเรื่องราวชีวิตสุดพลิกผันในอดีตและล่วงสเปกว่าที่ลูกสะใภ้ของคุณแม่ในอนาคตที่เขาบอกชัดว่าผมชอบใครแม่ก็ชอบด้วยเริ่มพูดคุยเรื่องผลางานกันก่อนฝีมือดีสอบผ่านทั้งบทแนวดราม่าและคอมเมดี้สำหรับเข้มแบบไหนยากกว่ากันจริงๆความยากมันต่างกันถ้าดราม่าก็จะมีปมให้เราต้องเครียดอยู่ตลอดเวลาส่วนคอมเมดี้ก็จะยากในเรื่องของจังหวะการเล่นยากแตกต่างกันแต่ผมชอบเล่นทุกบทบาทนะชอบเล่นอะไรใหม่ๆท้าทายดีอย่างเรื่องเขยบ้านไร่สะใภ้ไฮโซเป็นคอมเมดี้เรื่องแรกที่ได้เล่นตั้งแต่ผมทำงานมาเลยกระแสหลังจากละครออนแอร์ไปแฟนๆก็ชอบครับก็ดีใจถือเป็นกำลังใจให้กับการทำงานของเราในครั้งต่อๆไปกับเรื่องนี้ผมก็ทำการบ้านหนักมากๆคนอาจจะมองว่าผมเล่นเป็นตัวเองความเทเลนต์ความสนุกสนานอาจจะใช่แต่จริงๆตัวผมกับตัวละครก็มีมุมที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันสำหรับการมาร่วมงานกับมุกดาในครั้งนี้ทำงานกันค่อนข้างง่ายเป็นความโชคดีที่เคยร่วมงานกันมาก่อนไม่ต้องปรับหรือเริ่มต้นใหม่และที่ผ่านมาเราไม่ได้ห่างหายกันไปนานยังทำงานด้วยกันมาตลอดเจอกันอยู่บ่อยๆเรื่อยๆยิ้มฐานแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันทั้งบ้านเข้มบ้านคู่และบ้านต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาถ้าสามารถตอบแทนอะไรได้ก็อยากจะตอบแทนครับแต่เนื่องด้วยสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่อยากมอบให้คือความเป็นห่วงใยและกำลังใจในดูแลตัวเองก็ดูแลตัวเองให้ดีกันนะครับเป็นห่วงทุกคนมากๆนะครับยิ้มเข้มหัสวียกครอบครัวมาที่หนึ่งเสมอเปิดสเปกว่าที่ลูกสะใภ้แม่เข้มเป็นพระเอกคนหนึ่งที่หลายคนชื่นชมฝีไม้ลายมือแต่จริงๆแล้วเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าจะได้มาทำงานตรงนี้ได้ครับเพราะการมาทำงานในวงการบันเทิงมันห่างไกลมากถามว่าตอนที่ถูกทาบทามเข้าวงการบันเทิงคิดเยอะไหมหรอครับผมแค่มีความคิดว่าอยากจะทำงานที่สามารถหาเงินมาดูแลครอบครัวได้ช่วงที่ผมเข้ามาตอนนั้นเป็นช่วงแฟชั่นโชว์ยังบูมอยู่มีเดินแบบทุกอาทิตย์รับเงิน 3,000 ถึง 4,000 บาทก็เป็นงานที่ง่ายสำหรับผมเดินจบไม่ต้องพูดจากนั้นเริ่มได้รับโอกาสมาเรื่อยๆเล่น MV บ้างโฆษณาบ้างซึ่งผมไม่เคยคิดว่าจะได้มาเป็นพระเอกละครเมื่อก่อนผมฟันหลอมีแก้มอ้วนมันค่อนข้างที่จะไกลตัวผมจริงๆสำเนียงการพูดอีกพูดแล้วโดนล้อยิ่งทำให้ผมไม่อยากคุยกับใครเลยพอพูดไม่ชัดมีตำหนิงานในวงการยิ่งไกลตัวแต่พอเริ่มมีโอกาสบวกกับผมชอบเรียนรู้และเป็นคนมูทะลุมากถ้าอยากรู้อะไรต้องไปให้สุดก็ลองดูทำงานในวงการสักตั้งหนึ่งผิดถูกลองดูลุยไปชีวิตเกิดมาครั้งหนึ่งต้องรู้ให้หมดตอนนี้ก็สนุกและเพลินดีนะพอทำงานก็แฮปปี้มากยิ้มเจอการแข่งขันสูงโดนเปรียบเทียบสำหรับเรื่องนี้ผมไม่ค่อยคิดมากและค่อนข้างเป็นคนปล่อยวางเรารู้ตัวเองดีที่สุดผมคงบังคับให้คนมาชอบผมไม่ได้ผมก็เป็นตัวของตัวเองซื่อๆแบบนี้และผมไม่เคยอิจฉาคนอื่นหรือนินทาคนอื่นเลยมีอะไรจะพูดตรงๆทุกคนคือคนทำงานด้วยกันเราคือทีมเดียวกันผมสนิทตั้งแต่ผู้จัดจนถึงทีมงานจะไม่มีอีโก้กับใครผมชอบบรรยากาศสนุกสนานครับช่วงนี้ดูผอมลงเพราะช่วงโควิดผมได้มีเวลาปรับปรุงตัวเองได้ทบทวนตัวเองในการทำงานในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆเรื่องลดน้ำหนักดูแลตัวเองก็ได้เวลามาเพราะก่อนหน้านี้มักพูดเสมอว่าไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่มีเวลาออกกำลังกายแต่พอมีเวลาผมก็ทำแล้วมันเกิดผลด้วยลดไป10กิโลผมไม่ได้อ้วนปกติแต่พอออกกล้องมันบวมมากก่อนหน้านี้ผมหนัก85กิโลเลยลดลงมาเหลือ75กิโลก็เป็นความตั้งใจที่อยากจะลดครับพอมันมีเวลาก็ไม่มีข้ออ้างที่จะบอกกับทุกคนว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าผมพัฒนาจากที่เคยมีจุดบกพร่องตรงนี้ผมตั้งใจมากที่จะลดน้ำหนักเพราะมีคนทักผมก่อนแล้วก็มาสังเกตตัวเองจริงๆอยากมีร่างกายแข็งแรงเอาไว้สู้กับโควิดแต่พอออกกำลังกายมาสักพักคนเริ่มทักตัวบางลงลดน้ำหนักได้เกินคาดเลยการลดน้ำหนักเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับคนที่ชอบกินอย่างผมช่วงที่ออกกำลังกายก็ควบคุมอาหารหนักหน่อยช่วงแรกๆจะหงุดหงิดหน่อยมีอาการโหยแต่ตอนนั้นไม่ได้ทำงานพอผ่านไป2อาทิตย์ร่างกายปรับตัวได้ก็เข้าที่มาเรื่อยจนตอนนี้ผู้จัดการทักว่าสู้เกินไปแล้วต้องเพิ่มเป็นมวลกล้ามเนื้อถามว่าจะปั้นกล้ามใหม่หรือครับยิ้มช่วงปิดล้องอาจจะต้องสร้างเพราะตอนนี้เพื่อนผมยูโรยศวัฒน์นำหน้าไปแล้วนอกจากแข่งกับตัวเองก็ยังต้องแข่งกับเพื่อนด้วยเพราะเรามีเดิมพันกันใครมีร่อง11ก่อนคนนั้นชนะหัวเราะเป็นอะไรที่ยากมากและตอนนี้ยูโรออกกำลังกายเอาเรื่องเลยสักวันทุกคนจะได้เห็นเข้มกับยูโรโชว์ร่อง11ต้องมีให้ได้เห็นหัวเราะ กับชีวิตส่วนตัวเข้มเป็นคนที่รักครอบครัวมากแพลนเป้าหมายของครอบครัววางไว้ยังไง
ที่ผมให้ความสำคัญกับครอบครัวคือก่อนหน้านี้ผมเคยขาดความอบอุ่นจากครอบครัวเพราะว่าผมเป็นเด็กเกเรช่วงหนึ่งหันหลังให้ครอบครัวและพอเราสามารถดูแลตัวเองได้และความอบอุ่นของครอบครัวกลับมาเลยทำให้ผมรู้สึกว่าสิ่งแรกที่ผมจะทำคือทำให้ครอบครัวมีความสุขก่อนจะให้คนรอบข้างถ้าคนในครอบครัวมีความสุขแล้วผมก็จะให้เพิ่มกับคนรอบข้างพี่น้องแฟนคลับคนทำงานด้วยผมให้ความสำคัญกับครอบครัวมากๆเพราะผมโตขึ้นทุกวันคนในครอบครัวก็แก่ขึ้นทุกวันผมไม่อยากใช้คำว่ารู้นี้ทำแบบนี้ดีกว่าผมไม่อยากเสียใจกับคำว่ารู้นี้ผมเลยทำให้ครบเลยจะได้ไม่พูดคำนี้และแพลนของผมตอนนี้คือจะเก็บเงินส่วนหนึ่งไปทำธุรกิจให้ครอบครัวได้ดูแลอยากทำคาเฟ่ร้านอาหารให้พี่สาวที่จังหวัดบึงกาฬบ้านเกิดของผมและจะสร้างบ้านสักหลังให้ทุกคนได้มาอยู่ด้วยกันถ้าสถานการณ์อะไรดีขึ้น2ปีก็น่าจะเสร็จเพราะตอนนี้เริ่มแล้วส่วนอีกความฝันคืออยากจะพาตากับยายไปเที่ยวต่างประเทศอยากพาไปเห็นหิมะสักครั้งหนึ่งจริงๆอยากพาไปสวิตเซอร์แลนด์แต่คงไกลไปสำหรับท่านคงไปแค่ญี่ปุ่นก่อนครับยิ้มสาเหตุของความเป็นเด็กเกเรผมออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุ 14-15 ปีช่วงนั้นติดเพื่อนด้วยไม่มีที่ปรึกษาพ่อกับแม่แยกทางกันก็ไม่รู้จะปรึกษาใครมีพี่สาวก็มีครอบครัวก็ไม่อยากจะรบกวนเขาพ่อก็หายแม่ก็หายและด้วยความคิดของผมเองด้วยซึ่งจริงๆเขาไม่ได้หายเขาพยายามติดต่อผมตลอดแต่ผมเลือกที่จะไม่ติดต่อกับใครเลยคือผมมีครอบครัวที่อบอุ่นมากๆจนถึงอายุ10ขวบตอนนั้นไปในชีวิตสว่างจนวันที่พ่อกับแม่แยกทางกันเหมือนไฟมันดับลงผมออกไปหาเพื่อนเริ่มทำงานรับจ้างทั่วไปรับจ้างขนฟางเกี่ยวข้าวแข่งเรือรับจ้างได้ค่าจ้าง 150-200 บาทก็เยอะสำหรับผมแล้วในตอนนั้นผมรู้สึกเคว้งอย่างที่บอกว่าผมคิดไปเองว่าไม่มีที่ปรึกษาทั้งที่จริงแล้วมีเพราะครอบครัวซัพพอร์ตผมนะแต่ผมเองที่เลือกจะเกเรเองและผมไม่อยากขอเงินใครเข้มหัดสวียกครอบครัวมาที่หนึ่งเสมอเปิดสเปคว่าที่ลูกสะใภ้แม่จุดพลิกชีวิตของเข้มผมเคยเกือบตายไม่ได้กินข้าว3วันไม่ได้คุยกับครอบครัวและตอนนั้นมีศักดิ์ศรีว่าจะไม่ขอใครคือตั้งแต่วันที่ออกมาทำงานก็ไม่ได้ติดต่อใครเลยตอนนั้นสิ่งแรกที่นึกถึงคือใบหน้าของแม่แล้วก็นึกถึงความสะดวกสบายความอบอุ่นในครอบครัวมันย้อนกลับมาอยู่บ้านมีข้าวกินมีความอบอุ่นให้แลกเปลี่ยนความคิดตาถามสารทุกสุขดิบการเรียนเป็นยังไงแต่ในวันนั้นเราไม่มีเราไม่ได้หันหน้าหาครอบครัวผมเอาตัวเองออกมาพอมันถึงจุดนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วใกล้จะตายแล้วเลยโทรหาแม่หลังจากที่ไม่ได้คุยกันมา7ปีบอกแม่ว่าไม่ไหวแล้วผมไม่ได้กินข้าวเลยหลังจากที่คุยกับแม่ผมรู้สึกวิงสมองไม่ได้คิดอะไรเลยรู้แค่ว่าคงต้องตายแล้วร่างกายมันเย็นขึ้นเรื่อยๆไม่ได้กินข้าวมันห่วยมากๆตอนนั้นแทบจะไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วนอกจากภาพทุกอย่างที่มันย้อนกลับเข้ามาในความรู้สึกเราพอได้คุยกับแม่เขาถามว่าให้แม่กลับไปไหมแม่บอกให้ไปขอข้าวคนอื่นกินเอาชีวิตตัวเองให้รอดในวันนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่กลับเลยตอนนั้นผมชามากกำแพงศักดิ์ศรีมันพังลงไม่รู้อะไรที่ทำให้ผมตัดสินใจโทรหาแม่นอกจากความตายที่กำลังจะเกิดขึ้นมันมีแค่สองทางที่จะเกิดขึ้นคือตายกับรอดเลยคิดว่าก่อนตายเลยโทรหาแม่ก่อนเพราะผมพูดไม่ดีทำไม่ดีกับแม่ในช่วงที่เราไม่ได้คุยกันก็คงเป็นความตายที่เลือกให้ผมได้คุยกับแม่ซึ่งคนแรกที่รู้ว่าผมจะตายคือคนแรกที่ผมเลือกไม่คุยกับเขาในวันนั้นก็คือแม่หลังจากนั้นผมจึงตั้งใจว่าสิ่งที่เคยขาดพอได้กลับมาก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดพอได้เจอกันผมสับสนผมงงมากไม่เคยได้เจอไม่เคยได้คุยไม่เคยคิดถึงพอเจอกันผมก็ทำตัวไม่ถูกแต่ก็ก้มลงกราบและบอกขอโทษกับแม่ร้องไห้พรั่งพรูจริงๆก็ร้องตั้งแต่ตอนที่คุยโทรศัพท์ครั้งแรกแล้ว
หลังจากนั้นเลยทำให้ผมรักแม่มากแม่คือที่สุดในชีวิตผมแล้วผมเลยไม่จะไม่ทำให้แม่ไม่สบายใจถ้าทำผมจะโกรธตัวเองมากผมอยากจะเติมทุกช่วงวินาทีคืนให้แม่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะคืนได้ทำงานเสร็จผมจะรีบกลับบ้านไปหาแม่ไปหอมไปกอดไปอ้อนแม่ก่อนนอนผมอยากจะเป็นตัวอย่างถ้าเด็กในยุคสมัยนี้คุณจะเดินหนีครอบครัวลองดูชีวิตผมสิ่งที่คุณมีเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆไม่สามารถที่จะหาได้จากที่ไหนแล้วทั้งเรื่องของความอบอุ่นรอยยิ้มที่บริสุทธิ์ที่สุดความสุขที่มากที่สุดคุณจะหาได้ยากมากจากที่อื่นแต่มันจะมีที่ครอบครัวของเราเองความภูมิใจที่ได้ทำให้แม่อย่างที่ตั้งใจเอาไว้คือเรื่องอะไรสิ่งที่ทำผมว่าผมทำให้แม่เกือบครบแล้วผมซัพพอร์ตตากับยายอยากได้อะไรผมให้หมดอยากได้รถผมซื้อให้อยากได้ใบปริญญาผมก็เรียนจบให้แล้วเพิ่งจบเลยครบทุกอย่างตากับยายมีความสุขแม่ผมก็มีความสุขมันก็ยิ่งบวกกันเข้าไปอยากได้อะไรขอแค่บอกความฝันตามีไม่กี่อย่างเมื่อก่อนตาเป็นคนประหยัดมากๆเวลาเห็นคนขี่จักรยานผ่านหน้าเขาก็จะมองคนมีรถแล้วบอกตัวเองว่าสักวันเขาก็คงมีก็ให้กำลังใจตัวเองวันนี้ผมก็ซื้อให้แม่เขาจะอายุเยอะแล้วและอีกอย่างคือใบปริญญาตาไม่สามารถจะส่งลูกตัวเองเรียนจบได้แต่สามารถส่งหลานทุกคนเรียนได้ผมก็เลยตั้งใจทำให้ฝันของตาสำเร็จคือการได้รับปริญญาของหลานตอนที่บอกตาว่าเรียนจบแล้วแกบอกว่าเหมือนได้ขึ้นสวรรค์แล้วยิ้มขึ้นมาครึ่งของสวรรค์แล้วคุณยายก็หอมก็กอดตลอดส่วนแม่จริงๆทุกวันนี้ท่านไม่อยากได้อะไรแล้วขอแค่สุขภาพผมดีก็พอเพราะผมทำงานหนักทุกวันสิ่งที่เขาห่วงคือสุขภาพของผมถ้าวันหนึ่งเข้มมีครอบครัวผมวางไว้แล้วครอบครัวคือที่หนึ่งผมจะต้องให้ความสำคัญและให้ความอบอุ่นกับครอบครัวมากๆเพราะผมผ่านเรื่องราวชีวิตวัยเด็กมาค่อนข้างโหดความรักในแบบของเข้มเรื่องความรักผมก็ยังสงสัยกับตัวเองเหมือนกันถามว่ามีเข้ามาไหมมันก็มีเข้ามาเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีใครยังห่วงครอบครัวห่วงในเรื่องของการทำงานของตัวเองจนทำให้ผมไม่รู้สึกอินกับความรักใจช่วงนี้แต่ถ้ามีคนเข้ามาซัพพอร์ตจิตใจได้ก็คงจะดีด้วยความที่เป็นมีโลกส่วนตัวสูงเขาอาจจะไม่เข้าใจในส่วนที่เราเป็นบางเวลาที่ผมเหนื่อยมากๆ ก็อาจจะไม่ได้เทคแคร์หรือว่าคุยกับเขาได้ก็เลยยังไม่มีด้วยความติดของตัวเองผมเป็นคนติดมากถ้าออกมาข้างนอกผมจะสนุกสนานแต่พอกลับบ้านผมก็จะเงียบๆไม่พูดเกือบเดือนนั่งนอนทำนู้นทำนี่ยิ่งโตขึ้นก็จะมองในเรื่องของความพอดีในการใช้ชีวิตจะไม่ได้หลุดโลกเหมือนแต่ก่อนถ้าเจอคนที่ถูกใจจะเข้าไปหาไหมถ้าให้จีบก็จีบเป็นแต่ไม่กล้าเพราะกลัวว่าจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีกับเราผมกลัวตัวเองผิดหวังว่าที่ลูกสะใภ้ของแม่ต้องเป็นยังไงขอเป็นคนที่สบายเป็นคนที่เข้าใจผมเข้าใจว่าช่วงนี้เราต้องการเขาและเราก็ต้องเข้าใจในช่วงเวลาที่เขาต้องการเราด้วยเช่นกันต้องพยายามทำให้มันบาลานซ์กันถึงจะเป็นคนคนเดียวกันได้ปรับจูนกันไปเรื่อยๆถ้าเข้ากับผมได้ก็เข้ากับแม่ได้เพราะผมกับแม่นิสัยเหมือนกันคือผมไม่ได้ปิดก็เข้ามาได้ถ้าคุณรับได้เพราะการทำงานของผมมันทำให้อารมณ์ค่อนข้างสวิงไปตามการทำงานถ้าเลิกงานมาเจอคนงอแงใส่ก็คงไม่ไหวเหมือนกันขอแค่เข้าใจกับการทำงานและเข้าใจครอบครัวผมก็พอแล้วส่วนจะเป็นคนนอกหรือในวงการไม่จำเป็นแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตโสดกันไปก่อนยิ้มเข้มหัสวียกครอบครัวมาที่หนึ่งเสมอเปิดสเปคว่าที่ลูกสะใภ้แม่We'll be right back.